ทริปนี้พาไปดูเที่ยวพัทยาใกล้ๆ2วัน1คืนกับที่พักเปิดใหม่สไตล์พูลวิลล่าสำหรับกลุ่มเล็กๆที่ราคาคุ้มค่าเหลือเชื่อครับกิจกรรมเพียบเลยพาไปดูคาเฟ่เปิดใหม่สวยๆด้วยร้านอร่อยเด็ดๆที่แม่ค้าแซ่บมากนะฮะทริปนี้ขนเดอะแก๊งกันไปอีกเช่นเคยไปชมกันกับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับโอเคเปิดคลิปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตัวเมืองชลบุรีนะครับตอนนี้เปิดมาปุ๊บเรามาอยู่กันที่ร้านอะไรวะเดี๋ยวก่อนหน้าลืมอีกนะฮะร้านฮารูดอทนะครับข้างหลังผมเองโอ้โหดูไงดีไซน์สวยมากนะครับทำแบบเป็นจั่วแหลมขึ้นไปนะเหมือนแบบนอร์ดิกหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ในชลบุรีนะกว้างมากแล้วก็มุมถ่ายรูปสวยนะครับโดยเฉพาะตรงนี้นะนี่ด้านหลังนะทำเป็นแบบเหมือนอวกาศเลยนะเหมือนดาวอังคารเลยนะเป็นมุมไฮไลท์นะที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันนะครับรอบๆข้างนี้ก็เป็นสวนดอกไม้ด้วยนะสไตล์เหมือนแบบญี่ปุ่นแล้วมีความเป็นแบบมอสมีน้ำตกนะอนาคตที่เขาจะทำขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะด้วยความที่ว่าเปิดใหม่เนาะวันนี้เรามากัน4สาวนะครับผมมีมิ้นมีนุ่นอุแล้วก็ลินนะครับเราเข้าไปดูข้างในกันครับผมไปที่คาเฟ่ฮารูดอทเขามีหลายสาขานะครับชลบุรีนี่คือสาขาน้องใหม่ล่าสุดของเขาเลยมีของหวานของคาวน้ำดื่มต่างๆครบหมดชอบที่ว่าแสงจากด้านบนนะจะลงมาทำให้เราได้แสงธรรมชาติเวลาถ่ายรูปด้วยมากินอาหารเช้าที่นี่ได้เลยนะครับเป็นพวกเอกบินเดดิกนะครับเป็นนาคาโบนาร่าพวกเรานี่ก็สั่งด้วยอารมณ์หิวล้วนๆนะครับและเมนูที่ลงความเห็นว่าอร่อยที่สุดเนี่ยก็คือเจ้าตัวมัทฉะชาเขียวนี่แหละครับอร่อยสุดๆครับอร่อยอร่อยนะมันหอมขึ้นจมูกแล้วเนื้อนมมันก็ครีมมี่ครีมมี่อ่ะแล้วมันไม่ได้ขมชาเขียวใช่อะไรที่มาจากชาเขียวเนี่ยคือทำได้หอมอร่อยเข้มข้นสุดๆครับตบท้ายด้วยเค้กของหวานกันไปก่อนที่จะเริ่มออกไปถ่ายรูปเล่นตามจุดต่างๆของคาเฟ่ผนังของเขาเนี่ยคือแบบถ่ายได้ทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์เลยแต่ละมุมเนี่ยคือทำได้สวยมากๆครับนี่โดยเทคนิคการโพสของเพื่อนนุ่นนะครับเดินโพสมาเดินโพสหน่อยด้วยนะเฮ้ยทำไมอันนี้กับอันนั้นมันไม่เหมือนกันวะน้องทำไมไม่ตรงปกเลยครับไม่ตรงปกนี่คืนตังค์นะครับไปไฮไลท์ของที่นี่ผมว่าต้องโซนนี้เลยครับศิลปินที่ออกแบบคาเฟ่นี่คือเป็นเบอร์ต้นๆของไทยเลยนะครับโค้งมนได้แบบสวยมากเลยครับมุมถ่ายรูปแบบเยอะมากเลยนะครับแล้วก็พวกอาหารเครื่องดื่มอร่อยนะยกความดีความชอบให้กับพวกดีไซน์การตกแต่งของเขานะครับเวลาที่เราไปคาเฟ่เมืองนอกนะก็จะเจอไม้อย่างเงี้ยโอ้เนียนสวยครับแล้วก็ดีไซน์ความโค้งมนนะทำให้ที่นี่ดูแบบลื่นไหลดูแบบสมูทดูแบบเท่จังเลยแล้วก็มุมถ่ายรูปสวยๆเพียบเลยนะครับนอกจากถ่ายในคาเฟ่แล้วนะครับเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาไปถ่ายในห้องน้ำด้วยเข้าไปในห้องน้ำนะเจอชักโครกปิดอยู่เวลาเจอชักโครกปิดอยู่นี่ใจเสียทุกทีนึงเราก็เลยเปิดขึ้นมานะครับโอ้โหเจอเซอร์ไพรส์ก็คือว่าน้ำเป็นสีฟ้าด้วยนะไม่เคยเจอเลยนะเวลาไปคาเฟ่ต่างๆแล้วก็ห้องน้ำแบบน้ำเป็นสีฟ้าแล้วสะอาดมากนะทุกอย่างแบบดูใหม่หมดเลยเพราะว่าเป็นคาเฟ่เพิ่งเปิดด้วยสำหรับใครที่มาที่ชลบุรีนะครับก็มาได้เลยนะครับฮารูดอทนะครับมาเที่ยวกันได้คาเฟ่ก็ได้ก่อนที่จะแวะไปพัทยาครับขับรถเข้าเมืองพัทยายังไม่ทันไรนะฮะแวะกินข้าวกับพันกันอีกแล้วกับร้านยกคกพัทยานะครับเขาบอกว่าเจ้าของนี่คือดังใน TikTok มากครับผมเห็นคลิปเขาแล้วโอ้โหอยากจะฟีเจอริ่งด้วยจริงๆนะฮะแต่วันที่ไปในดันไม่อยู่นะครับอดเจอเลยเราก็เลยมากินส้มตำแซ่บๆนะครับรสชาติแบบคนไทยเลยเข้มข้นจัดจ้านถึงเครื่องครับและขนมหวานอีกเพียบเลยก่อนที่จะเดินทางไปยังที่พักของเราในวันนี้นะครับชื่อว่าอัญญาพูวิลล่าครับเป็นบ้านพักพูวิลล่าที่ตั้งอยู่ในโครงการบ้านนะครับมีแค่ไม่กี่หลังเองเป็นบ้านชั้นเดียวทรงจั่วแหลมครับด้านนอกนี่คือดูแบบมินิมอลดอริกสุดๆฮะแล้วลานจอดรถนี่คือโอ้โหอย่างกับเมืองนอก นะครับมีแบบปิดออโต้ลงมาด้วยด้านในก็คือตกแต่งสวยงามโดยเฉพาะโซนห้องนั่งเล่นเนี่ยคือกว้างขวางมากครับตรงนี้ก็จะมีโต๊ะพูมีโซนคาราโอเกะมีโซนครัวฝรั่งแล้วก็มีครัวไทยอยู่ด้านนอกอีกครบเครื่องเลยนะครับบ้านเขานี่คือตกแต่งสวยมากเลยครับมีเวลคัมดริงก์นะครับเป็นน้ำส้มเย็นๆแล้วก็ไปดูกันที่ห้องนอนบ้างครับที่นี่มีทั้งหมด3ห้องนอนห้องมาสเตอร์คือใหญ่มากเลยมีห้องน้ำในตัวทุกห้องด้วยโดยเฉพาะห้องมาสเตอร์ห้องนี้นะครับโอ้โหมีอ่างจากุชชี่นะฮะกับข้างๆนี่ก็คือเป็นชักโครกแบบญี่ปุ่นนะครับอีก2ห้องที่เหลือก็อยู่อีกฝั่งนึงนะครับตกแต่งสวยหรูดูสบายตานะครับเปิดห้องมานี่สามารถโดดน้ำได้เลยบรรยากาศดีมากห้องสุดท้ายก็คือห้องนี้ครับตกแต่งสวยหรูเหมือนกับห้องอื่นๆเลยครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่บ้านอัญญาพูวิลล่านะครับเป็นบ้านพักเปิดใหม่เลยที่ผมลองเสิร์ชแล้วก็เพิ่งเจอมานะครับคือวันนี้เรามากันประมาณ5คนนะครับบ้านหลังนี้ก็มีประมาณ3ห้องนอน
ก็ไซส์กำลังดีกับกลุ่มเราเลยแล้วก็ด้วยความที่บ้านพักหลังนี้นะเมื่อก่อนก็จะเป็นเปิดเช่าแบบรายเดือนรายแบบ3เดือน6เดือนเลยให้กับฝรั่งมาอยู่นะก็จะเป็นบ้านแบบเกรดแบบอาศัยคนอาศัยอยู่จริงๆนะพอเวลาเป็นเกรดอาศัยแบบนี้นะพวกของที่ใช้นะครับพวกม่านพวกประตูชักโครกของต่างๆก็จะใช้ค่อนข้างแบบดีหน่อยจานชามช้อนซ่อมพวกนี้คือใช้แบบเกรดดีนะจะไม่เหมือนภูเวล่าทั่วๆไปที่มานอนแบบวันเดียวแล้วก็เละเต็มที่อะไรเงี้ยบางทีมันแบบกระจกหรือพวกกระเบื้องของใช้อะไรต่างๆบางทีก็อาจจะแบบไม่ได้ออกแบบมาสำหรับแบบระยะยาวไงแต่บ้านที่แบบให้คนอยู่ยาวๆแบบเนี้ยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็จะเลือกใช้ของที่ดีแล้วก็คงทนนานๆหน่อยมีคาราโอเกะที่จอใหญ่มากนะครับที่ทีวีเนี่ยเกิดมายังไม่เคยเจอจอที่ไหนใหญ่ขนาดนี้นะครับมีรปภ.นะครับเรื่องของความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าที่นี่ก็จะอยู่ในหมู่บ้านนะมีบ้านอยู่ไม่กี่หลังเองแต่ก็มีรปภ.ที่อยู่ด้านหน้าด้วยครับก็อันนี้ปลอดภัยมากๆไม่ต้องห่วงเลยจะมีรปภ.อุ้ยโทรศัพท์มาครับผมฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะครับคือตอนนี้นะครับคือจะมาจากของเราจะมาสนทนาพี่ครับไม่ใช่แล้วพี่จะเปลี่ยนหรือเปล่าให้ทำอะไรครับมีงานแน่ๆนะครับพี่พี่เข้ามาดูคลิปที่จบของจังเลยก็ทุกเรื่องเลยแต่พลังค้าไปแล้วนะครับพี่อ๋อจะมีค่าตอบแทนให้พี่นะครับให้ดูคลิป TikTok แล้วก็ได้เงินแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ทำ TikTok เหมือนกันครับยอดวิวยังไม่ขึ้นเยอะเลยครับโอเคยังไม่สนใจครับขอบคุณครับให้ไปดู TikTok แล้วก็มีเงินเข้าด้วยอ่ะอาชีพอะไรวะนานๆทีจะมีคนติดต่อมาด้านเป็นอะไรก็ไม่รู้กำลังว่ายน้ำอยู่คนเดียวในสระนะครับมีแบบฟองจากุชชี่ด้วยนะมาตีหลังให้แบบว่านวดหลังนิดนึงสบายมากสาวๆบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นางจะค่อยลงกันนะครับเพราะว่าไม่อยากแตะผมวันนี้ที่นี่ก็จะเป็นวิลล่าที่ค่อนข้างพรีเมียมสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะมีบริการบัตเลอร์ด้วยนะครับก็คือเป็นแม่บ้านที่อยู่แถวๆนี้คือถ้าเราก็จะรายหาเขาเวลามีปัญหาอะไรเขาก็จะเข้ามาดูแลให้พวกจานเนี่ยแม่บ้านก็จะเก็บล้างให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องล้างเองนะครับเวลาเข้ามามีปัญหาต้องส่วนไหนอย่างผมก็มีปัญหาคาราโอเกะนะก็ให้แม่บ้านเขาเข้ามาช่วยดูเขาก็จะมาดูให้มาปรับนั่นนู่นนี่ให้แล้วก็เสียงคาราโอเกะดีมากครับมีมิกเซอร์นะแล้วก็มีลำโพง2ตัวแยกออกมาเลยแล้วก็กระจกเก็บเสียงดีมากเนี่ยตอนนี้ก็เปิดเพลงอยู่ข้างในนะข้างหลังเลยเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็กดทั่วไปก็นะประมาณ4ทุ่มก็เสียงดังข้างนอกเนี่ยควรจะกิจกรรมเอาท์ดอร์ก็ควรจะงดและ4ทุ่มนะแล้วก็เข้าไปข้างในก็ค่อยไปดังข้างในได้ก็ไม่เป็นไรส่วนอาหารเย็นนะเขาก็จะมีให้เลือกนะครับว่าติ๊กมาเลยว่าเอาอะไรบ้างมาเอาอะไรบ้างเขาก็จะมีลิสต์บอกนะอาหารเช้าไหมอาหารกลางวันไหมอาหารเย็นไหมก็จะมีติ๊กบอกถ้าเราเอาแบบไหนเขาก็จะเข้ามาจัดการให้อาหารสมมติเราจะเอาปิ้งย่างอาหารทะเลเขาก็จะเข้ามาจัดการให้แต่ว่าถ้าเราซื้ออาหารมาเองอันนี้เราต้องทำเองนะแบบมันมากัน10กว่าคนแล้วซื้ออาหารมาให้เขาทำคนเดียวเนี้ยก็ไม่ได้นะถ้าซื้ออาหารมาทำเองก็ทำกันเองแต่ว่าถ้าไม่อยากทำเองให้เขาทำก็ซื้อกับเขาได้เลยเขาก็จะบวกค่าทำเล็กๆน้อยๆครับเรื่องราคาที่นี่นะครับเดี๋ยวลองนึกในใจก่อนละกันว่าวันหนึ่งควรจะประมาณเท่าไหร่นะครับจากสิ่งที่เห็นเนาะแล้วเดี๋ยวผมไปบอกในตอนท้ายคลิปละกันว่าประมาณกี่บาทนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันครับว่าจะมีที่เที่ยวคาเฟ่อะไรเปิดใหม่เด็ดๆอีกบ้างครับแม่บ้านเขาก็สามารถเตรียมอาหารเช้าให้นะครับกะว่าจะแบบว่าโฟสติ้งเบรกฟาสต์ตอนเช้าเรียบร้อยเลยMove it.
อ่ะเด็กๆเด็กๆโชว์เด็กๆโชว์อะไรเขาเรียกว่าอะไรก่อนเพื่อชูชีพอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้เด็กอะไรเด็กโกที่นี่เขาจะมีเสื้อชูชีพพร้อมนกหวีดบริการนะคะเดี๋ยวเพื่อเด็กน้อยนกหวีดบริการคืออะไรก่อนรถลูกค้ามารถลูกค้ามาทำไมตาที่ห่วงยางออกไปนะคะเออคนหนึ่งก็พอแล้วดีไม่พออีกนะเอากลับบ้านเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นระหว่างเรากำลังถ่ายรูปพี่สาวว่ายน้ำบัตเลอร์ก็จะมาช่วยเตรียมเรื่องอาหารเช้าให้ด้วยครับซึ่งจัดออกมาได้สวยมากสวยซะจนแบบว่าไม่อยากเข้าไปแตะอาหารเลยและคือให้เยอะมากครับแค่เห็นนี่ก็โอ้โหเหมือนอิ่มแล้วนะโอ้โหแต่ละอย่างนี่คือแน่นๆทั้งนั้นเลยมื้อเช้านี่คือแล้วแต่เราเลือกนะว่าจะเอาแบบไหนก็เพิ่มเงินประมาณ100-200บาทครับเทคนิคการเปิดตัวซาต้องตบตูดก่อนป้าป้าแล้วก็ไม่ออกมือมันมันนะไม่เกี่ยวอะมันอยู่ที่ความพยายามนึงอ่ะมันจะโผล่มาโผล่ทำชื่ออะไรไม่ได้ก็สั่งเป็นที่แรกเลยเย้เต็มไม่เต็มก็สุดยอดจริงเพียโนนี่หายมึงต้องการที่นี่อาหารเช้าเขาจะมีให้เลือก2แบบนะครับก็เป็นแบบที่เราเลือกมาแบบนี้นะอันแรกนะครับ259บาทต่อคนนะครับก็โอ้โหอาหารดีๆนั้นเลยนะครับโทสต์ครัวซองขนมปังไส้กรอกผลไม้โยเกิร์ตซีเรียลขายเปปเปอโรนี่ชีสพวกแยมสลัดน้ำชากาแฟน้ำส้มน้ำเปล่าอะไรเงี้ยมาเป็นแบบครบเซตเลยอีกเซตนึงก็จะเป็นแบบข้าวต้มง่ายๆประมาณ129บาทถือว่าสะดวกมากมีคนทำให้แล้วก็ใช้ของคุณภาพดีมากครับคือเป็นราคาที่คุ้มมากนะครับผมก็ไปหามาจนได้นะครับก็ใครที่สนใจนะมาพัทยามาครอบครัวเล็กๆจะมีที่ทำงานเนี่ยก็สะดวกมากก็สามารถมาใช้บริการได้ของต่างก็ใหม่นะแล้วก็เนี่ยก็มีคนเข้ามาตอนนี้กำลังมาดูดสะดูดพวกแมลงหรือพวกใบไม้ต่างๆที่ลงไปในสระดีจังเลยราคานี้หลังจากที่นอนมาวันหนึ่งนะก็สังเกตหลายอย่างนะครับพวกตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็เปิดปิดอะไรเงี้ยทุกอย่างดีหมดมีผ้าเช็ดตัวสำหรับสระมีสำหรับข้างในบ้านแล้วก็หอมกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มอ่ะใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางไว้ในคำอธิบายด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต่อไปนะครับเราก็จะไปหาคาเฟ่แล้วก็หาของกินข้างนอกกันพัทยาใกล้ๆนี้ครับเราไปร้านแม่ตุ๊กก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับร้านส้มตำเมื่อวานนะแล้วเราก็ได้เจอเจ้าของร้านสมใจนะครับโอ้โหกำลังทำคอนเทนต์ลง TikTok อย่างสนุกสนานครับตัวจริงสวยมากโอเคอันนี้เป็นร้านอะไรเอ่ยร้านแม่ตุ๊กก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะเปิดใหม่เลยใช่ไหมครับเปิดมา5เดือนแล้วค่ะใช่ใช่ค่ะเมื่อวานผมไปร้านตรงส้มตำไปเห็นคนเยอะมากแล้วก็คนแน่นมากวันนี้ก็เลยมาเป็นร้านคุณแม่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นร้านคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็อยู่ทำกับข้าวอยู่ค่ะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเราลองมาผมจะมารีวิวแล้วก็กินดูด้วยว่าจะเป็นยังไงบ้างสวยมากแค่โคก็อร่อยแล้วอ่ะโอ้โหร้านนี้ดีจริงๆนะไม่เหมือนที่อื่นร้านนี้ดีหรือว่าแม่ค้าร้านนี้ดีแค่โคก็ไม่เหมือนที่อื่นแล้วอ่ะกลิ่นน้ำปลานี่ก็ดีนะเต็มบอกให้อีกเร็วๆแก้วแข็งสดไหมอ้วนเหรออันนั้นไม่สดเช้าเลยป.4แล้วมึงอะสำหรับใครอยากหาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในพัทยาแซ่บๆกินแนะนำร้านนี้เลยนะครับแซ่บถึงใจนะครับเนื้อน่องลายนี่โอ้โหมิ้นชอบมากๆครับมีพวกเมนูส้มตำด้วยนะไม่ต้องรอคิวนานรสชาติก็ถือว่าจัดจ้านทุกเมนูครับอร่อยมากครับรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงพูดหน่อยเร็วๆทำไมไม่พูดวะพูดหน่อยก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่รสชาติค่อนข้างจัดนะคะเพราะฉะนั้นชิมก่อนปรุงอันนี้เรียกว่าอะไรน้ำปลาข้างนี้แหละเทน้ำปลาปลาความพริกน้ำปลาวันก่อนเราไปกินอาหารตามสั่งมาเราสั่งเอากะเพราหมูสับไข่ดาวแม่ค้าถามว่าเผ็ดไหมเราบอกว่ายังไม่ได้กินเขาเลยตะหลิวลอยมาใส่หน้าแกงนี้โอ้มาถูกไหมอ่ะถูกใช่นะอ๋อพอเห็นบันไดปุ๊บใช่แล้วแหละแต่มันได้อีกมุมหนึ่งเดินข้ามถนนตรงนี้เดินข้ามถนนก็เอา
บรูคคาเฟ่นี่ก็เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ริมหาดจอมเทียนนะครับร้านจะตั้งอยู่ชั้น2ครับตกแต่งสไตล์แบบมินิมอลเกาหลีเกาใจนะครับเน้นสีขาวคลีนกระจกรอบร้านก็ทำให้มีแสงแดดเข้ามาบวกกับโทนสีขาวดำของทางร้านเนี่ยเข้ามานี่ก็ต้องถ่ายรูปก่อนเลยนะครับชอบที่เขาจะมีทรายสีขาวเป็นพื้นในทุกจุดเลยทำให้ได้ฟีลเหมือนเราอยู่บนหาดทรายนะครับด้านนอกก็จะเห็นทะเลด้วยนะแต่ว่าก็จะเห็นสายไฟเพียบเต็มไปหมดฮะถ้าถ่ายรูปก็แนะนำถ่ายในตัวร้านน่าจะสวยกว่าหันไปด้านนอกครับคาเฟ่ที่โซนสีขาวๆแบบนี้ก็ถ่ายสไตล์แบบไฮคีนะขาวๆฟุ้งๆนวลๆก็จะทำให้ตัวแบบเนี่ยดูเด่นสุดๆไปเลยครับรสชาติเป็นไงบ้างโอ๊ะอร่อยมากชาเขียวเหรออ๋อแต่ใส่อัลมอนด์มิ้งไงอ๋อมันละมุนใช่ไหมใช่มันละมุนไม่ขมจริงๆผมไม่ได้ใช้หลอดอ๋อแต่ว่าต้องกินเองก็ได้ไงนี่ก็มุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็สวยมากนะครับด้วยความตีโทนสีขาวแล้วก็ใช้ทรายสีขาวด้วยนะมีมุมถ่ายรูปสวยก็อาหารอร่อยมากนะครับเรื่องของคุณภาพอาหารนี่ก็ดีเลยนะครับอาหารดีมุมถ่ายรูปสวยแต่ว่าราคาจะสูงนิดนึงนะสั้นๆเลยคือว่าแพงกว่าสตาร์บัคอีกมาที่นี่ก็ใจถึงนิดนึงนะและด้านหลังตอนนี้นะครับกลับมาที่อัญญาภูวิลล่านะครับมากินอัฟเตอร์นูนทีกันหน่อยนะครับประมาณบ่ายสองบ่ายสามก็มารับประทานอัฟเตอร์นูนทีกันที่นี่ก็จัดเต็มเหมือนเช่นเคยครับถือว่าเป็นแบบอีกกิจกรรมนึงนะที่สามารถทำได้เวลาที่มาอยู่ภูเบล่าแบบนี้ครับนุ่นก่อนเลยเมื่อคืนร้องเพลงพอมากนุ่นไปร้องภูเบล่าหลังไหนไม่เคยร้องเพลงพอเท่าหลังนี้เลยอ่ะมันเป็นเพราะว่าดีไซน์ของบ้านสวยบ้านสวยเป็นสัตว์เป็นส่วนการตกแต่งคือดีมันเหมาะกับคนประมาณอย่างเงี้ยคือแบบคนยังไงคนแบบนี้คือคนจำนวนคนไม่ใช่ว่าแต่ถ้าคนอย่างมึงอย่างนี้ไม่เหมาะหรอกแล้วอย่างในห้องน้ำห้องมาสเตอร์ก็จะมีเป็นอ่างอาบน้ำมันสามารถแช่ได้2คนไม่แต่มันแช่ได้3นะก็ทีประมาณนั้นมึงก็คิดแต่อย่างเงี้ยกูคิดถึงพ่อแม่ลูกความอบอุ่นความน่ารักความอะไรอย่างงี้ไอ้นี่จะคิดแต่ทีข้ามน่ะกูได้พูดเลยโอเคที่ชอบไปเยอะแล้วถ้าที่ไม่ชอบเลยเนี่ยมีอะไรบ้างดูมึงว่าแล้วแหมส่งไป10เล่นเป็น100เลยนะเล็กนี่แจก็แจนี่ก็เป็นเพื่อนที่เพิ่งมาใหม่ชอบอะไรในบ้านหลังนี้บ้างการตกแต่งสวยเป็นของดีหมดเลยอ่ะมันเป็นแบบเทศกาลสายเหมือนเพราะว่าเจ้าของบ้านแล้วต่อไปเราจะไปร้านอาหารชื่อร้านอะไรครับประณีตค่ะเราจะไปทานอาหารเช้ากันโอเคเป็นการปิดคลิปของเราในคลิปนี้อ่ะบายลุยกันบ๊ายบายร้านปาณีเนี่ยอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมปารีสเนี่ยไม่ทันไอ้นี่ไม่ทันแล้วอ่ะมึงต้องกินกาแฟหน่อยแล้วอ่ะยูก็กูถ่ายอยู่กูก็ถ่ายอยู่เนี่ยแล้วท่านี้สับปะรดแล้วได้เนี่ยเป็นสับปะเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้ทำไมคล่องอ่ะแรงคล่องอ่ะเป็นไรออเดอร์ป่ะงั้นเดี๋ยวขอข้าวสวยแล้วก็กลับได้แล้วกินพวกนี้มันชื่อเมนูอะไรนะม้าห่อม้าห่อร้านนี้เขาจะเน้นไปที่อาหารไทยโบราณที่หาทานได้ยากครับแกงคั่วปูใบชะพลูเมี่ยงคำแกงเลียงกุ้งม้าห่ออะไรแบบนี้สูตรต่างๆก็จะเป็นสูตรโบราณของทางร้านเลยเชื่อว่าแค่เห็นสีสันหน้าตาทุกคนก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าหน้าตาอาหารแบบนี้อร่อยแน่นอนครับใครอยากกินอาหารไทยก็ต้องมาจัดที่นี่ได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสับปะรดกับหมูนะครับจะเข้ากันยังไงอร่อยกินอิ่มเรียบร้อยนะครับแล้วก็รสชาติอาหารอร่อยมากคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องของแกดเจ็ตการถ่ายทำบล็อกคอนเทนต์ต่างๆครับอย่าลืมที่ซูมคาเมร่านะครับซูมคาเมร่าเขาก็มี8สาขานะครับแล้วก็มีออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยู่บ้านเฉยๆอยากจะช้อปปิ้งนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาได้ผมก็เข้าไปบ่อยครับไปดูเรื่องของบทความเรื่องกล้องนะครับเรื่องความรู้ต่างๆในการถ่ายทำนะครับก็มีโปรโมชั่นพวกเลนส์พวกกล้องทุกค่ายเลยนะครับก็ไปดูกันได้เลยครับและใครไปซื้อที่ซูมคาเมร่าก็อย่าลืมบอกว่ามาจากเที่ยวสุดตัวด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยมาจากเที่ยวสุดตัวนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับ อันนี้นะครับผมเป็นที่พักที่จองมาไม่ได้นะครับอันนี้ฮะ walk in villa นะฮะนอนคนเดียวครับเหงาต้องการใครทุกคน
พาม่าแฮมนี่มาจากประเทศอะไรพาม่าแฮมพาม่าพาม่าไงนู่นรัวนะรัวนะหมายถึงหลีดอะหลีดรัวได้หลีดรัว Are you ready? Yeah. Are you ready แปลว่าคุณเป็นผู้หญิงไหมเดี๋ยวถามตัวเองก่อนใช่ไหม Are you ready? ไม่ทำอะไรเลยใช่ไหม Yeah. อันนี้ dirty อันนี้ก็ dirty เหมือนกันคนอะไรกินแต่ท็อปปิ้งอ่ะแล้วเหลืออะไรเหลือเค้กไว้ให้ใครแป้งล้วนกูทำไมได้ร้อนมึงสวมวิญญาณแบบบ็อกเกอร์ดิมึงต้องแบบบ็อกเกอร์อะไรมึงลองปากจะได้แบบอบอิ่มไงฟิลเลอร์ปากเป็นไอ้นี่เลยตุ่มน้ำใสเลยมึงลองเดี๋ยวปากอีกตุ่มอีกเดี๋ยวใครคิดว่ากูเป็นเลิมลองปะล่ะ